ามาชมดูการเจาะบ่อบาดาลเจาะบาดาลที่วัดบรรพตสถิตซึ่งท่านอาจารย์พระมหาลพดลสุวรรณเมธีต้องการน้ำเพิ่มแห่งหนึ่งบ่อเนื่องจากว่าน้ำที่มีอยู่หนึ่งบ่อบ่อเพียงพอต่อการใช้งานในวัดตอนนี้ก็เลยได้พูดแห่งบ่อนี่ตอนนี้ลงไปประมาณ7-8 เมตรนะ